วัสดีครับผมพร้อมวู้ฮู้วู้ฮู้วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับแน่นอนพอเราเจอกันผมก็ต้องมีอะไรดีๆมาบอกกันแน่นอนวันนี้อาจจะสังเกตนิดนึงว่าเหมือนยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่เมื่อคืนมัวแต่ดูไอการเปิดตัวของ iPhone มาก็เลยแบบตุ่ยๆนิดนึงสำหรับพี่น้องชาว SME นะครับที่กำลังสงสัยมึนงงว่าไอ iPhone 10เนี่ยมันดียังไงไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเองว่ามันมีอะไรแจ๋วๆบ้างอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะก่อนดูอ่ะเดี๋ยวผมจะชี้ช่องเลยชี้ช่องเลยให้ดูเกี่ยวกับว่าไอ iPhone อีตัวเนี้ยนะมันมีอะไรดีสำหรับ iPhone 10s Max เนี่ยนะมันจะเป็นโทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่ๆๆๆมากขึ้นเลยสำหรับจอภาพของ iPhone 10s Max เนี่ยนะมีขนาดถึง 6.5 นิ้วมันเลิศเท่อเลยนะมาพร้อมกับระบบจอภาพของ Super Retina ซึ่งเป็น OLED สำหรับเกียร์สีโดยเฉพาะเลยรองรับของ Dolby Vision และ HDR 10นั่นเองซึ่ง HDR 10เนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันจะเลือกรูปเป็นล้านๆรูปเลยแล้วมันก็เอารูปที่ดีที่สุดเนี่ยออกมาคนที่ต้องการจะรีวิวของอะไรของเนี่ยโอ้โหสุดแล้วอันเนี้ยแจ๋วระบบเสียงเนี่ยเป็นแบบสเตอริโอเลยเราก็จะมาทำคลิปทำอะไรได้ไม่ต้องง้อกล้องใหญ่กันอีกต่อไปมีกล้องแค่นี้ทำไปเลยกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดถึง7ล้านพิกเซลละเอียดจริงๆละเอียดจัดเลยกล้องหลังเนี่ย12ล้าน2กล้องด้วยสามารถทำหน้าชัดหลังเบอร์ได้โหดมากโหดพอๆกับเลนส์ฟิกรีวิวของลูกค้าเห็นถูกใจมาถึงเรื่องแบตเตอรี่ที่เราเจอปัญหากันว่า iPhone เนี่ยแบตหมดไวจังเลยทำนู่นทำนี่เดี๋ยวหมดแล้วอันเนี้ยอีรุ่นเนี้ยเขาเคลมมาว่ามันได้มากกว่ารุ่นเดิมถึงตั้งชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเจอกันจะเล่นเกมให้หมดเลยส่วนความจุที่เราคิดกันว่ามันจะออกเท่าไหร่นะ128หรือเปล่า256หรือเปล่า No ออก512จิกเก็บกันเข้าไปเลยข้อมูลภาพเพิ่มไฟล์เปิดคลิปเสียงเอาไว้ส่งงานลูกค้าเนี่ยเพียบเอาไว้เลือกได้เลยเยอะแยะตัดปัญหาเรื่องเครื่องเต็มและที่สำคัญที่เรารอคอยกันมานานแล้ว iPhone เว้ยเฮ้ยมันสามารถใส่ได้2ซิมแล้ว เรื่องส่วนตัวเรื่องงานแยกกันไปเลยสำหรับพี่น้องที่ความลับเยอะเหมือนกับผมเนี่ยนะ iPhone ต้องเคลมมาว่า Face ID เนี่ยแม่นยำมากๆเรื่องความปลอดภัยหายห่วงอันนี้อย่างหนึ่งเขาบอกว่ามันสามารถลงน้ำได้ทั้ง2เมตรแต่อย่าทะลึ่งเอาไปลงกันเชียวนาเขาได้รับประกันเขาบอกมันลงได้เฉยแต่ลงแล้วพังหรือเปล่าไม่รู้ไม่ลองขนาดนี้แล้วไม่ต้องลองหรอกสำหรับ iPhone 10s Max เนี่ยนะราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ 1,500 เหรียญถ้าพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาว SME อยากรู้แล้วก็เดี๋ยวเดือนกันยากลางเดือนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเปิดตัวราคากันอีกทีนึงว่าราคามันจะหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ทีนี้ละนะเก็บกระปุกเก็บตังไม่ใช่เก็บกระปุกทำไมเล่าเราต้องเอากระปุกเนี่ยมาทุบสิแล้วไปซื้อนะส่วนผมมาเหรอนี่เลย iPhone Super 6เหมือนเดิมหน้าจอแตกไรงา Limited Edition เหมือนเดิมนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วโอ้ที่สำคัญอย่าลืมนะกด Subscribe ผมด้วยนะจ๊ะแล้วคราวหน้ามีอะไรยังไงแล้วมาคุยมาเจอมาพบปะสังสรรค์กันใหม่เหมือนเดิมไปแล้วจ้า